สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มีหลายท่านนะครับนะที่เข้าฟังนะครับการสัมมนานะออนไลน์นะครับกับผมนะครับนะผมก็ได้พูดถึงทิศทางราคาทองคำนะในช่วงปี2021ถึง2023ไว้นะครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเอาไว้นะครับถ้าท่านใดสนใจเดี๋ยวผมค่อยไปจัดการประชุมเชิงสามออนไลน์นะครับในเดือนหน้านะครับเมษายนปี64นะครับช่วงนี้นะครับเราจะมองเห็นว่าทองคำยังถูกแรงกดดันนะครับจากยิวหรือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีเนี่ยยังต่อเนื่องนะครับตอนนี้ยิวก็ได้ขึ้นไปถึงแตะประมาณ 1.5-1.6% นะซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่นักลงทุนมองว่ามันเป็นระดับที่เรียกว่าทำลายล้างนะครับในตลาดทุนตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ในตลาดทองคำนะก็ราคาหุ้นก็ตกนะอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องดูว่าทิศทางนะธนาคารกลางสหรัฐ Federal Reserve เนี่ยจะเอาอย่างไรนะจะเข้าไปคอนโทรลยิวนะอย่างเป็นกิจจลักษณะหรือรวมไปถึงการทำ Operation Twist นะครับก็คือการซื้อยิวนะครับที่ระยะยาวนะแล้วก็ขายซื้อพันธบัตรนะครับนั้นระยะยาวนะแล้วก็ขายนะพันธบัตรระยะสั้นนะครับนะเพื่อทำให้มันไม่เกิดการห่างนะมากนะครับก็คือพยายามจะเข้าไปคอนโทรลยิวนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้า Federal Reserve นะตัดสินใจนะทำแบบนั้นก็จะลดแรงกดดันลงทั้งในตลาดทุนตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำด้วยนะครับรวมถึงสติมูลัสแพ็กเกจนะครับที่จะออกมานะในประมาณกลางเดือนมีนาคม64เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกแก่ทองคำนะเพราะนั้นหลายท่านก็ลองใจเย็นๆนะครับรอดูก่อนนะสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ดูอยู่แต่ว่าพอดีได้ฟังนะครับนะนักวิเคราะห์กูรูทองคำต่างชาตินะครับคุณปีแอร์ลาซอนนะครับซึ่งเขาก็ให้มุมมองไว้น่าสนใจนะโดยที่เขามองว่าบิตคอยน์นะครับเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยนะที่กดดันราคาทองคำอยู่ด้วยนะแต่ก็ไม่ใช่อันดับหนึ่งก็มีอิทธิพลอยู่ประมาณสัก 10-20% นะครับนะจาก3เหตุปัจจัยที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วเหตุปัจจัยที่มีเปอร์เซ็นต์สูงสุดเลยในการกดดันนะครับราคาทองคำก็คือยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนี่เองนะครับซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงถึงประมาณ 40-50% นะครับเหตุปัจจัยที่2ที่กดดันทองคำนะอยู่ประมาณ 30-40% ก็คือการแข่งข้านะของสกุลเงินดอลลาร์นะครับโดยดูที่ดัชนีดอลลาร์นะครับที่สูงขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะครับก็มีอิทธิพลนะที่กดราคาทองคำอยู่ประมาณ 30-40% นะครับส่วนบิตคอยนะครับมีอิทธิพลกดทองคำนะอยู่ประมาณ 10-20% เพราะว่านักลงทุนคนรุ่นใหม่ก็เริ่มมิลเลนเนียลนะครับอายุประมาณสัก45ลงมานะครับเขาก็จะสนใจในเรื่องของอนาคตนะเขาสนใจในเรื่องของบิตคอยเพราะเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีอนาคตนะครับเขาจะมองว่าเป็นเซฟเฮาเว่นนะหลุมหลบภัยก็ได้แต่ว่าคุณเปียราซอนก็บอกว่าจริงๆแล้วนักลงทุน2กลุ่มเนี่ยมองแตกต่างกันนะนักลงทุนทองคำกับนักลงทุนบิตคอยเนี่ยนะมองแตกต่างกันแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่มันแตกต่างกันนะมันไม่เหมือนกันนะครับโดยที่คุณปีอาราซอนมองว่าทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะนักลงทุนจะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า list off นะครับหมายถึงนักลงทุนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะหมายถึงนักลงทุนที่ไม่ชอบที่จะเสี่ยงนะสูงๆนะเป็นนักลงทุนที่ต้องการค่อนข้างความปลอดภัยนะครับเขาก็มาลงทุนทองคำนะเพราะนั้นนักลงทุนจำนวนมากอ่ะก็จะมองว่าทองคำเนี่ยเป็นลักษณะเขาเรียกว่า safe haven เป็นหลุมหลบภัยนะมีลักษณะของความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งแตกต่างจากกลุ่มนักลงทุนในกลุ่มบิตคอยนะครับเพราะว่านักลงทุนในกลุ่มบิตคอยเนี่ยนะถ้าเราดูจาก volatility ของบิตคอยซึ่งมีการแกว่งตัวที่สูงนะขึ้นลงทีเนี่ยก็วูบวาบนะครับใจหายใจคว่ำกว่าทองคำเยอะนะเพราะฉะนั้นนักลงทุนในกลุ่มบิตคอยเนี่ยเขามองว่าเป็นพวก list on หรือจะบอกว่าสินทรัพย์บิตคอยเนี่ยมันมีลักษณะของ volatility ที่สูงมันมีการแกว่งตัวที่สูงนะเพราะนักลงทุนกลุ่มนี้พร้อมเสี่ยงมากกว่านะอยู่บนสินทรัพย์ที่พร้อมเสี่ยงก็คือเหมือนกับ high risk high return นะครับผมเคยคำนวณให้ดูแล้วนะว่า volatility การแกว่งนะจากจุดต่ำสุดสูงสุดเนี่ยของสินทรัพย์2ประเภทนี้ต
ทองคำนี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับแต่ว่าบิตคอยน์เนี่ยเปลี่ยนแปลงสูงมากเป็นอันดับหนึ่งเลยสูงกว่าในตลาดทุนตลาดหุ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ2กลุ่มที่มองไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคุณปิยาราซอนจึงมองว่าไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะจะมองว่านักลงทุนทองคำกับนักลงทุนบิตคอยน์เนี่ยเป็นกลุ่มเดียวกันก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันมีลักษณะของการ list off กับ list on นะกลุ่มทองคำเนี่ยเป็นพวก list off list off ก็คือมีความเสี่ยงต่ำนะไม่พร้อมจะเสี่ยงนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่ลงทุนบิตคอยน์พวกนี้เป็นกลุ่มพร้อมเสี่ยงนะมีความเสี่ยงสูงเป็นพวก list on นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็พอบอกได้ละนะเพราะฉะนั้นใครที่จะมองว่าอะไรเป็นหลุมหลบภัยอะไรเป็น real safe haven เนี่ยจริงๆก็คือมุมมองของคุณปีอาราซอนก็คือไอ้ตัวบิตคอยที่มีการแกว่งตัวสูงอย่างเงี้ยนะก็ไม่ทราบว่าเราจะมองเป็นหลุมหลบภัยได้ไหมเพราะว่ามันมีความเสี่ยงสูงเขาเรียกเป็น list on นะมีความเสี่ยงสูงคือผู้ที่เข้าไปซื้อพูดง่ายว่าพร้อมใจเข้าไปเสี่ยงนะการที่มันแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยคือถ้ามองแบบนี้เราก็พอบอกได้ว่าเอ๊ะกลุ่มนักลงทุนบิตคอยมันไม่น่าจะมองบิตคอยเป็นเซฟแฮปเว่นเป็นหลุมหลบภัยนะเพราะว่าเขาพร้อมเข้าไปเสี่ยงเนี่ยพูดไงเขาพร้อมเข้าไปเสี่ยงในสมรภูมิใช่ไหมพร้อมที่จะเข้าไปลุยนะเผื่อจะได้ทำกำไรสูงอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ากลุ่มนักลงทุนทองคำเนี่ยมันอีกแบบนึงพวกนี้เป็นกลุ่ม list off นะครับอย่างผมเนี่ยนะทำคลิปเล่าสู่กันฟังทุกท่านเนี่ยผมบอกให้เก็บเป็นอินชัวรันนะเก็บเป็นเซฟแฮปเว่นเนี่ย 10-20% นะเพราะนั้นก็เป็นลักษณะคล้ายๆผมนะผมก็จะเป็นลักษณะแบบ list off นะไม่ค่อยชอบเสี่ยงไม่ค่อยชอบเสี่ยงสูงๆแล้วผมก็ไม่ได้สนใจยิวนะอะไรที่มันสูงๆแต่ผมมองว่าอะไรที่มันปลอดภัยในความไม่แน่นอนนะความพลิกผันความผันผวนการ disruption นะครับในทศวรรษนี้ในช่วงปี2020ถึง2030เสียมากกว่านะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามองแบบนี้นะครับโดยส่วนตัวเองผมก็จะมองทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะเพราะฉะนั้นผมเป็นนักลงทุนประเภท list off นะครับก็คือไม่พอที่จะเสี่ยงนะในอะไรที่มันสูงๆนะไม่ใช่เป็นแนว high risk high return นะไม่ใช่แบบนั้นทุกครั้งที่ผมวางยุทธศาสตร์ในการลงทุนของผมเนี่ยนะผมจะมีการเผื่อแผนสำรองเสมอนะไม่ใช่ไปลงตุ้มเดียวแล้วก็นะเรียกว่าเดิมพันกันหมดเลยไม่ใช่มีเผื่อแผน2แผน3เสมอเพราะนั้นดูจากลักษณะนะอย่างผมเนี่ยถึงบอกให้กระจายสินทรัพย์ของท่านนะกระจายความเสี่ยงไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงให้ครบเลยนะไม่ว่าจะเกิดสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเนี่ยนะกระจายไปครบเลยนะเพราะผมเองเป็นคนที่มองเรื่องของ list off นะครับนะเสี่ยงต่ำนะดีกว่าผมมองเห็นสภาวะฟองสบู่นะสภาวะที่ขนาดเนี้ยนะตลาดทุนตลาดหุ้นที่ขึ้นสูงนะอะไรพวกเนี้ยนะดูเหมือนมันไม่ค่อยมีเสถียรภาพนะดัชนีในตลาดทุนตลาดหุ้นเนี่ยนะที่ขึ้นออกมาแดงกระพริบกระพริบเนี่ยนะเป็นผมเนี่ยคือผมเป็นพวกประเภท list off ไงนะต้องออกมาก่อนนะออกมาหาที่ที่มันสบายสบายนะพูดง่ายสบายสบายใจอ่ะนะจะเข้าไปในสมรภูมินะจะไปเสี่ยงนะจะไปตุ้มตามนะพลิกไปพลิกมานะเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเนี่ยอย่างบิตคอยใช่ไหมดังนั้นลักษณะของผมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นนะหรือว่าไปลงทุนในตลาดหุ้นนะซึ่งมันมีดัชนีที่กระพริบแดงอยู่อย่างเงี้ยนะเตือนมาตั้งแต่ดัชนีของบัฟเฟตต์ใช่ไหมนะขึ้นมาถึง 200% ซึ่งธรรมดาอยู่ 100% เนี่ยนะเป็นผมเนี่ยผมจะไม่ใช่เป็นพวก list on ไงนะพวก list on ก็คือมันพร้อมก็อยู่ในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้นะเพราะฉะนั้นผมก็จะเป็นลักษณะสไตล์แบบ list offก็คือทองคำนั่นเองนะหรือว่าไอ้ตัวพวกอะไรอะอัตราส่วนของชิลเลอร์นะ Price to Earning เนี่ยนะมันทะลุขึ้นมานะถึง35แล้วใช่ไหมฮะนะจากที่เกิดฟองสบู่ .com 44นะพอผมเห็นตัวเลขนี้เฉียดๆเนี่ยนะผมออกมาก่อนละนะลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกนักลงทุนนะพวก list off นะก็คือเป็นพวกที่ชอบความปลอดภัยมากกว่านะไม่ค่อยชอบเสี่ยงอ่ะนะพวกชอบเสี่ยงเรียก risk on แม้เราดูจากสินทรัพย์ประเภทอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็จะเข้าใจว่าทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นพวก risk off ถ้าเป็น bitcoin ถ้าเป็นตลาดหุ้นนะโดยเฉพาะหุ้นที่มันขึ้นแรงๆเนี่ยนะอย่างหุ้นบางตัวที่มันสวิงแรงๆอย่างเงี้ยนะแล้วบางคนก็ชอบเข้าไปเสี่ยงนะพร้อมจะ
ได้เยอะเสียเยอะเขาเรียกว่า risk on ใช่ไหมฮะตอนนี้ผมเห็นในดัชนีในตลาดทุนตลาดหุ้นเห็นไหม Buffett Indicator นะ Schiller Price to Earning Ratio นะ Put to Call นะ Ratio อย่างเงี้ยเห็นไหมมันอยู่ในเขตฟองสบู่แล้วมันกระพริบแดงมาเทียบกับไอ้ .com นะฟองสบู่ .com นะลักษณะแบบเนี้ยนะเห็นไหมผมเป็นผมเนี่ยนะถ้าผมเล่นหุ้นอยู่ตอนนี้นะนะอยู่เล่นหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยผมก็ออกมาแล้วแต่บางคนยังไม่ออกนะบางคนคิดว่าเฮ้ยฉันยังทำกำไรได้ฉันก็จะอยู่นะให้มันกำไรสูงสุดอ่ะนี่คือลักษณะที่นะครับที่พูดคุยกันหรือแม้แต่การกู้เงินมาลงทุนอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมนะขนาดใช้เงินสดไปซื้อหุ้นเนี่ยนะผมยังรู้สึกว่าเสี่ยงเลยใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยพร้อมที่จะไปกู้เงินมาไปซื้อหุ้นอีกเห็นไหมเนี่ยนะครับเรานึกภาพนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเป็นสิ่งที่ผมมองนะว่ามันน่าคิดนะครับว่าเป็นสิ่งที่ผมมองนะว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับคนที่ใช้หนี้สินนะมาซื้อหุ้นอย่างเงี้ยนะผมมองว่ากลุ่มนี้เขาพร้อมเสี่ยงนะเขาเป็นพวก risk on นะพร้อมเสี่ยงเห็นไหมนะเป็นผมนี่ซื้อด้วยเงินสดนะผมยังเขาเรียกว่าคิดเลยใช่ไหมเพราะว่าผมเป็นพวก list off นะก็ฟังแล้วพอเข้าใจนะครับคุณปีแอร์ลาซอนก็พูดถึงให้ฟังว่าเพราะนั้น2 อย่างมันไม่เหมือนกันจะบอกว่าเป็นคู่แข่งกันไม่เชิงนะนักลงทุนทองคำอ่ะมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเป็นพวก list off นะส่วนนักลงทุนบิตคอยเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงก็ดูจาก volatility ใช่ไหมก็เป็นไปตามนั้นนะมีบางท่านก็ถามผมจะลงทุนบิตคอยไหมอะไรผมบอกว่าคือผมไม่พร้อมเสี่ยงนะเห็นไหมผมเป็นพวก risk off ไงแต่บางคนก็เป็นพวก risk on เขาพร้อมเสี่ยงนะบางคนก็ถามไม่เล่นหุ้นผมบอกผมเห็นตลาดหุ้นตอนนี้แล้วมันเหมือน over value ใช่ไหมเพราะว่าตัวดัชนีต่างๆเนี่ยมันเตือนนะผมก็ไม่กล้าเล่นสินะเพราะว่ามันก็น่ากลัวนะเพราะว่าไปเล่นตรงนั้นแล้วมันเกิดนะครับนะพลิกอะไรมาใช่ไหมฮะเราก็รับไม่ได้ไงนะนึกออกไหมเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบความมั่นคงปลอดภัยมากกว่านะไม่พร้อมเสี่ยงนะจริงแล้วสู่กันฟังนะครับว่าคุณปีแอร์ลาซอนเนี่ยมองทองคำและบิตคอยน์ไม่เหมือนกันอย่างไรนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอนะครับฟังพิมพ์มาก่อนขอเชิญนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ